ก่อนหน้านี้ก็เล่นดนตรีประจำตามร้านต่างๆทุกอย่างก็ปิดหมดเลยครับช่วงนั้นก็ว่างไปพักนึงหรือจะสอนออนไลน์ได้ไหมไปนั่งดนตรีอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก่อนหน้านี้ก็เล่นดนตรีประจำตามร้านต่างๆแล้วก็ได้รับสอนบ้างโควิดทุกอย่างก็ปิดหมดเลยครับโรงเรียนก็ต้องปิดด้วยฉะนั้นก็ว่างไปพักนึงผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะลองชวนวงมาดีกว่ามาทั้งวงดีกว่าแต่ว่าทั้งวงที่ห้องผมเนี่ยมันไม่ได้ผมก็เลยเกิดไอเดียว่าทำไมผมไม่ทำดนตรีสดที่หน้าบ้านล่ะเป็นร้านขายของชำเพื่อนพี่น้องรวมถึงผู้ปกครองของลูกศิษย์นะครับชอบมากก็เลยมาติดต่อถามผมว่าเฮ้ยจะสอนออนไลน์ได้ไหม9 1และ2และ3เอาลองตัวนี้ก่อนภาพที่ผมมองไว้คือสื่อการเรียนการสอนมันจะเข้าถึงคนได้มากขึ้นและทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้สำหรับคนที่อยากทำอะไรในช่วงโควิดนี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องคิดมากครับทำเลยแล้วคุณจะเจอสิ่งที่คุณรัก